ก็ต้องมาหาจุดถ่วงนะคะที่สามารถทำให้จรวดเนี่ยนะคะจุดถ่วงน้ำหนักยังไงครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอย่างลำนี้เราหาจุดถ่วงได้แล้วนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า CG นะคะจรวดที่ดีนั้นจะต้องสามารถพุ่งไปข้างหน้าหรือว่าทิศทางที่เรากำหนดเอาไว้ได้อย่างถูกต้องและก็แม่นยำโดยจะไม่พุ่งเฉไปเฉมาซึ่งการประดิษฐ์จรวดเพื่อให้พุ่งไปไกลตามที่เราต้องการนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นลักษณะของครีบหางความยาวน้ำหนักลักษณะของหัวจรวดและจุดสมดุลระหว่างศูนย์ถ่วงที่เรียกย่อๆว่า CG และจุดศูนย์กลางแรงดันที่เรียกย่อๆว่า CP อธิบายได้แบบนี้นะครับจุดศูนย์ถ่วงหรือว่า Center of Gravity ก็คือจุดรวมน้ำหนักทั้งหมดของวัตถุถ่วงลงจุดเดียวเราสามารถหาจุดศูนย์ถ่วงของจรวดของเราได้อย่างง่ายโดยการนำเอาจรวดขวดน้ำมาผูกด้วยเชือกเส้นเล็กๆประมาณบริเวณตรงกลางของจรวดก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ถ่วงน้ำหนักทั้งสองของจรวดให้เท่ากันโดยเลื่อนเชือกไปมาเพื่อได้ตำแหน่งที่สมดุล นั่นคือจุดศูนย์ถ่วงของจรวดครับจุดศูนย์กลางแรงดันหรือ Center of Pressure ก็คือจุดที่เสมือนเป็นแรงดันลมที่ผ่านตัวจรวดเนื่องจากบริเวณด้านท้ายของจรวดนั้นจะมีการติดครีบหางเราสามารถจะหาจุดศูนย์กลางแรงดันได้โดยใช้เชือกเส้นเล็กๆผูกที่แผ่นกระดาษนั้นอย่างหลุมหลวมแล้วก็เลื่อนไปมาเพื่อหาจุดที่สมดุลและนั่นก็คือจุดศูนย์กลางแรงดันนั่นเองครับ